สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านขยองนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านเดินชมหมู่บ้านนะครับว่าที่หมู่บ้านขยองแห่งนี้นะครับเขา อยู่กันยังไงนะครับแล้วเขามีอาชีพอะไรกันนะครับแล้วก็ดูว่าหมู่บ้านเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นหมู่บ้านที่ติดกับชายแดนนะครับของประเทศเขมรนะครับก็ส่วนมากนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านที่เขาใช้ชีวิตในการปลูกมันปลูกอ้อยนะครับเหมือนกับชีวิตทั่วไปกับชาวสวนทั่วไปของต่างจังหวัดนะครับที่อยู่แถวบ้านผมนะก็เหมือนกันนะแต่ที่นี่แตกต่างกันที่ว่าเขาปลูกต้นยางกันเยอะนะครับเห็นได้ว่ามีต้นยางนะปลูกเดี๋ยวเราจะเดินไปที่วัดนะครับแล้วไปดูว่าที่วัดมีอะไรบ้างนี่ครับถนนก็ในหมู่บ้านนะครับก็ยังเป็นลูกรังอยู่บางที่ก็เป็นคอนกรีตแล้วนะครับไปวัดนะครับแล้วก็ส่วนทางคอนกรีตตรงโน้นนะครับทางตรงโน้นก็จะไปโรงเรียนตรงนู้นนะออกไปทางโรงเรียนเส้นนี้ออกไปวัดนะครับนี่ครับส่วนมากที่นี่เขาจะปลูกต้นยางกันเยอะนะก็จะมีอ่างเก็บน้ำเล็กๆเอาไว้ให้สำหรับวัวควายกินเวลาหน้าแล้งนะครับบ้านอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับที่หมู่บ้านขยองนะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่นี่นะครับก็ยังมีชาวบ้านนะครับที่มาพานะครับมาหวานแหก็ยังมีอยู่นะครับบางคนเขาก็จะเอาวัวควายมาเลี้ยงแต่วันนี้ไม่เห็นวัวทุกวันมาจะมีวัวอยู่แถวนี้นะครับอากาศร้อนครับช่วงนี้ก็อยู่เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวบ่ายโมงแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับกลับสู่ที่ทำงานนะครับแต่บังเอิญวันนี้เรามาทำภารกิจครับบังเอิญว่ายายนะเสียชีวิตก็เลยต้องมาร่วมงานนะครับเดี๋ยวบ๊ายบายเราก็จะกลับนะครับวันนี้คนน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าเขามาที่วัดกันคือมีเรือนะที่เขาขุดไปเจอเป็นเรือไม่เชิงกับแล้วเป็นเรือโบราณแล้วเนาะเป็นเรือที่ถูกจมลงไปแล้วมีผู้เสียชีวิตถึง5คนนะครับแล้วก็เขาก็นำขึ้นมาแล้วมาไว้ที่วัดแห่งนี้นะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับที่วัดแห่งนี้
เป็นวัดในหมู่บ้านนะครับของบ้านขยองนะครับตรงฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนฝั่งนี้นะจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนสตรีวิทยานะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวัดนะครับเขตอภัยทานนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าบรรพชนลูกหลานนะครับบรรพชนลูกหลานนะครับที่เข้ามาไหว้นะครับแล้วก็มาที่วัดแห่งนี้นะมาตรงจุดนี้เพื่อจะมากราบไหว้กราบไหว้นะครับที่บรรพชนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จะมากราบไหว้กันตรงนี้นะครับเขาก็จะมาไว้ตรงนี้ปีนึงก็จะมีเทศกาลอย่างเช่นสงกรานต์หรือว่าผู้เสียชีวิตผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเอามาเอากระดูกนะครับเอามาไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่เขาเรือนำเรือขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสถานที่วัดนะครับวัดที่บ้านขยองนะครับอยู่ที่บ้านขยองนะครับบ้านขยองคนเยอะนะครับบรรดาพูดง่ายๆบรรดาเซียนหวยต่างๆนะครับเขาก็จะมาบรรยากาศร่มรื่นคนเยอะอันนี้ก็เป็นบรรดาที่เข้ามานะครับขอโชคขอลาภเขามาถ่ายถ่ายนี่ครับยังเลยจุดนี้นะครับเป็นจุดเรือที่เขานำขึ้นมาจากเขื่อนนะครับเขื่อนขนาดมอนนะครับก็จะมีท่านใดที่มีความประสงค์นะคะที่จะบริจาคทรัพย์นะคะสามารถมาบริจาคได้ที่เป็นกองในการช่วยคราวของเราตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีร้านค้าร้านขายนะครับเยอะนะครับก็จะมีวันนี้นะครับมีกราบไหว้นะครับเชิญร่วม มีพระธาตุนะครับอยู่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับที่มากราบไหว้บูชานั้นได้มาสักการะองค์พระธาตุนะครับจองอันนี้จองทางจองเนี่ย
เราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคลิปนี้จะจบนะครับจะเห็นได้ว่าคนผู้ที่มาเสียงโชคนะครับก็จะเยอะนะครับยังครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับนะครับเพราะว่าตรงนี้สุดแค่ตรงนี้นะครับจะให้ดูนะฮะให้ดูว่าสถานที่แห่งนี้นะครับว่ามีบรรดาสาธุชนทั้งหลายนะครับหรือว่าบรรดาผู้ที่มากราบไหว้พระธาตุก็ดีนะครับหรือว่ามาขอโชคขอลาภครับกับเรือนะครับ2ลำที่เขานำขึ้นมานะครับว่าไงครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาทำอะไรเดี๋ยวเราจะพาไปเดินไปดูอีกรอบนึงนะครับใกล้ๆนะครับว่าที่ตรงนั้นสถานที่ตรงนั้นเขาทำอะไรกันนะครับสำหรับท่านที่ชมคลิปนี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับว่าให้พิจารณาเอานะครับว่าอันไหนนะครับอำเภอเมืองสุรินทร์ของเรานะคะร่วมบริจาคเงินจำนวน100บาทค่ะคุณสถาพรสัตยคุณนะคะจากอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะร่วมบริจาคเงินจำนวน100บาทค่ะคุณกัญจิราพงศ์ศรีดานะคะจากศรีนรงค์สุรินทร์นะคะร่วมบริจาคเงินจำนวน100บาทค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านนะคะที่ร่วมบริจาคทรัพย์นะคะตามกำลังศรัทธานะคะเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์ร่วมกับทางวัดเทพชัยมงคลของเรานะคะสำหรับผู้ใจบุญใจกุศลท่านใดนะคะที่ได้เดินทางมาถึงวัดเทพชัยมงคลของเราแล้วนะคะวัดเทพชัยมงคลนะครับกรมภาษาลิขิตท่านนะคะก็สามารถมากราบสักการะได้ที่เต็นท์กองอำนวยการขับชั่วคราวของเราตรงนี้ได้เลยนะคะทางวัดของเราที่ท่านเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะมาประดิษฐานไว้ที่เต็นท์กองอำนวยการชั่วคราวตรงนี้นะคะเพื่อให้สาธุชนนะคะผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านนะคะได้มีโอกาสได้กราบไหว้สักการะแบบใกล้ชิดนะคะเนื่องจากทางวัดของเรานะคะยังก่อสร้างนะคะพระมหาเจดีย์ยังไม่แล้วเสร็จนะคะจึงขอบอกบุญไปยังสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านนะคะ
ร่วมกันบริจาคทรัพย์นะคะตามกำลังศรัทธานะคะถ้าใครที่มีความประสงค์นะคะที่จะร่วมบริจาคทรัพย์นะคะสามารถมาบริจาคได้ที่เต็นท์กองในการช่วยการของเราตรงนี้ได้เลยนะคะวัดเทพชัยมงคลนะบ้านขยองตำบลท่าตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับท่านใดนะท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็อยากจะมานะดูมาชมนะเรือนะครับที่เขาขุดขึ้นมานะครับหรือว่าจะมาสักการะพระธาตุนะครับเพื่อสร้างโบสถ์นะครับสร้างอุโบสถนะครับก็สามารถมาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับเป็นนะครับวัดเทพชัยมงคลนะครับตำบลบ้านขยองนะครับตำบลตาตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกับคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับก็จะที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราจะพาท่านและนำคลิปดีๆมาให้ท่านได้ชมอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้นคนเขื่อนลุ่มแม่น้ำหน้าก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ